นายกบอกว่านี่แหละเป็นประชาธิปไตยเอากับเขาสินะครับแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรเฉลิมเป็นรองนายกกำกับดูแลตำรวจใช่ไหมครับพี่น้องจำได้ไหมตอนเสียอ้ายแค่ขยับเดียวมันเอาน้ำไม่ได้ไปทำอะไรประชาชนไปชุมนุมกันนะเฟี้ยงคว้างน้ำตาเต็มหมดไปแล้วแต่ชุมนุมที่ศาลรัฐธรรมนูญอยู่สบายนะครับไม่มีเลยถ้าไปพูดจะบอกว่านี่ดับเบิลสแตนดาร์ดสองมาตรฐานอันนี้เราเห็นอยู่แล้วเห็นกันชัดๆเลยครับและบอกว่าเนี่ยจะมากันอีกเท่าไหร่ผมว่าไปเถอะไปเท่าไหร่แต่คือแปรของบ้านเมืองต้องมีแล้วก็สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นแบบนี้คือสสสว313คนไม่ยอมรับแต่วันนี้ศาลรับแล้วนะครับซึ่งพวกเรากรณีความขัดแย้งระหว่างนักการเมืองกับศาลรัฐธรรมนูญพวกเราจะยืนฝ่ายไหนครับพวกเราจะสนับสนุนว่าให้บ้านเมืองมีคือไม่แปรเราเห็นว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการนั้นถูกแล้วถูกต้องแล้วพี่น้องเห็นด้วยอย่างนั้นไหมครับถ้าเห็นด้วยก็ต้องตบมือดังๆอันนี้คือหลักง่ายๆนะครับหลักง่ายๆดังนั้นแล้วนายกไปกล่าวสุนทรพจน์ที่มองโกเลียนะครับพี่น้องเห็นไหมครับผมสงสัยเหมือนกันนะผมไม่เคยคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นตกลงไม่รู้จะไปในนามตัวแทนประเทศไทยในฐานะรัฐไทยหรือว่าไปในนามครอบครัวนะครับแต่ก็กลับไปพูดเหมือนกับว่าประเทศไทยเนี่ยครอบครัวถูกรังแกพี่ชายก็เอ่ยชื่อด้วยพันตำรวจโททักษิณนะครับถูกรังแกรู้จักเจ็บแต่ว่าประชาชนที่ก็เจ็บด้วยถึงทนไม่ได้พยายามเอามาร้อยให้เห็นแต่ความจริงแล้วก็พยายามที่อธิบายว่าตัวเองเนี่ยถูกรังแกบอกว่าประชาธิปไตยกำลังเดินทางเหมือนรถไฟตกรางซึ่งผมฟังแล้วมันเป็นเรื่องที่จะบอกว่าขำก็ขำไม่ออกนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากเพราะว่าคนที่ไปในนามประเทศไทยนั้นไม่ว่าจะค่าเครื่องบินค่าที่พักเบิกจากเงินภาษีประชาชนการไปพูดต้องพูดในนามประเทศไทยแต่ไม่ใช่เอาเรื่องภายในประเทศไทยไปพูดให้ชาวบ้านเขาฟังเหมือนกับพี่น้องอยู่ในครอบครัวเนี่ยเอาเรื่องภายในครอบครัวไปพูดเขาหมดเลยให้เป็นยังไงเรื่องภายในครอบครัวก็ต้องพูดกันภายในครอบครัวเรื่องภายในประเทศก็ต้องพูดกันภายในประเทศไม่ใช่ไปพูดนอกประเทศกรณีปราสาทพระวิหารวันนั้นผมก็ออกรายการช่อง13นะครับวันที่25และผมก็บอกว่าวันที่26นะครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งจะพิจารณาว่ารับหรือไม่รับกรณีนายนพดลปัตตมะที่มติครม.มีมติแถลงให้กัมพูชาเอาภาษาพิหารไปขึ้นทะเบียนมรดกฝ่ายเดียวซึ่งศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองตัดสินแล้วว่าขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา190แล้ววันที่26ที่ผ่านมานะครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งได้รับเรื่องไว้แล้วเพราะการผิดรัฐธรรมนูญแน่นอนแล้วครับไปกฎหมายอาญานั้นผมว่าการที่เอาคำพิพากษาคำวินิจฉัยของศาลไปเป็นเขาเรียกว่าพยานปิดปากเหมือนกันคือในคดีนี้ถ้าศาลตัดสินแล้วเอาคำพิพากษาของศาลตัดสินแล้วพยานปิดปากไม่ต้องสอบแล้วว่าเรื่องนี้อะไรผิดอะไรถูกเชื่อเพราะเป็นคำพิพากษานั่นก็อีกกรณีหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขให้เราสุ่มเสี่ยงในการที่จะสูญเสียอำนาจอธิปไตยเพราะในนั้นก็ต้องพูดเรื่องแผนที่ผนวกหนึ่งซึ่งอัตรา1:200,000เป็นเหตุได้ประชาบริหารต้องไปอยู่ในเขตกัมพูชาแล้วก็ติดตามเรื่องนี้ต่อไปดังนั้นพี่น้องครับผมจะดูนะครับแต่ผมเอาประเด็นสำคัญที่นายกไปพูดที่ประเทศกัมพูชานะครับเขาบอกว่าพวกเขาหมายถึงว่ารัฐไทย
เขาจะไม่รู้ว่าเขากล่าวถึงใครไม่เคยเคารพในสิทธิมนุษยชนข้อที่หนึ่งคือแสดงว่ารัฐบาลเขาเนี่ยเคารพในสิทธิมนุษยชนแต่เรื่องฆ่าตัดต่อเรื่องกือเซ่เรื่องตากใบ 2,000 กว่าศพนั่นเป็นเรื่องเคารพสิทธิมนุษยชนไหมในสมัยรัฐบาลทักษิณนี่ก็พูดถึงในสมัยรัฐบาลทักษิณว่าได้เหมือนกับว่าเคารพสิทธิมนุษยชนแต่รัฐบาลต่อมานี่ไม่ได้เคารพสิทธิมนุษยชนสมชายนิรภัยจิตหายไปวันนี้ยังไม่รู้ว่าอยู่ไหนเลยเคารพสิทธิมนุษยชนไหมนะครับในรัฐบาลใครประเด็นที่สองเขาบอกว่ารัฐบาลหรือผู้มีอำนาจรัฐของไทยนั้นใช้กำลังกดขี่อยู่ให้ประชาชนอยู่ใต้อำนาจนะครับโดยที่ไม่ต้องคือกดขี่ประชาชนให้อยู่ได้มากตลอดไปคือไม่ได้ทำให้ประชาชนได้มีเสรีภาพแต่จำได้ไหมครับตอนรัฐบาลทักษิณเขาบอกว่าถ้าใครไม่เลือกฉันก็อย่าไปให้งบประมาณจำได้ไหมครับงบประมาณก็ต้องจ่ายคนที่ไปเลือกเราเท่านั้นแล้วก็อีกข้อหนึ่งเขาบอกว่ารัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยนั้นจะต้องทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติประชาชน